เกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำอะไรอ้ายที่อยากมันก็หลอกอ้ายที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกามเดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จกิจ16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้โอวาทธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญเสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรเสนอตอนอยากเป็นมนุษย์ชั้นไหนต้องแก้ไขที่ตัวเราเองถ่ายทอดจากโอวาทธรรมเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2497ในหัวข้อเรื่องของที่ได้โดยยากของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญเราอยากเป็นมนุษย์ชั้นไหนเราต้องแก้ไขตัวของตัวเราในเวลาเราจะเป็นมนุษย์อีกบริสุทธิ์ด้วยกายดังกล่าวแล้วบริสุทธิ์ด้วยวาจาดังกล่าวแล้วบริสุทธิ์ด้วยใจดังกล่าวแล้วเราจะต้องมีมารยาทเพิ่มเติมอีกเราต้องการเป็นคนดีเมื่อเวลาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องใช้มารยาทให้เรียบร้อยเวลาจะให้ทานต้องใช้มารยาทที่นุ่มนวลเป็นที่น่าดูน่าชมใครเห็นก็นิยมเมื่อเราอยากจะทำเช่นนั้นบ้างเมื่อมีมารยาทเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดสกุลสูงมันจะให้เป็นมนุษย์ที่มีมารยาทดีต้องแก้ไขตัวของตัวเช่นนี้ส่วนวาจาเล่าจะพูดจะปราศัยกับบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดผู้เฒ่าผู้แก่สมณะพราหมณาจารย์ก็พูดแต่ถ้อยคำที่นุ่มนวลชวนสดับถ้อยคำที่กักขระชั่วช้าหยาบคายอย่าเอาไปใช้ถ้าใช้แล้วมันเป็นนิสัยติดไปจะไปเป็นคนป่าเถื่อนเช่นนั้นบ้างให้ใช้วาจาที่นุ่มนวลชวนสดับทีเดียวเวลาให้ทานจำศีลภาวนาเมื่อใช้อยู่จนกระทั่งเคยติดกายติดวาจาติดใจเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นคนดีได้ต่อไปในภายภาคหน้าส่วนใจเล่าใจก็ต้องให้หนุ่มนวลให้อ่อนโยนต้องใช้ใจที่เป็นบุญเป็นกุศลใจเป็นอกุศลไม่เอาเข้ามาใช้ใจที่เห็นผิดเข้าใจผิดอย่าเอามาใช้ใจที่เห็นชอบเห็นถูกก็เอามาใช้อย่างชนิดนั้นเกิดไปในภายภาคหน้าเป็นมนุษย์ชั้นสูงหรืออย่างต่ำพลาดพลั้งลงมาก็ชั้นกลางของสูงพลาดพลั้งลงมาอีกก็ชั้นต่ำของสูงเราจะไม่ตกไปเป็นมนุษย์ชั้นกลางชั้นต่ำให้แก้ไขตัวดังนี้ให้มั่นหมายทีเดียวถ้าได้เช่นนั้นแล้วล่ะก็จะได้อัตภาพว่าเป็นมนุษย์สมมาตรปรารถนาครับสำหรับรายการเสียงธรรมค้ำใจในชื่อตอนอยากเป็นมนุษย์ชั้นไหนต้องแก้ไขที่ตัวเราก็ได้จบลงแล้วนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปโอวาทคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในคลิปนี้จะช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจในทางธรรมของทุกท่านได้เป็นอย่างดีนะครับและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่ยังไม่รู้ได้หันมาสนใจและปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสุขความสงบที่แท้จริงให้กับตัวเองอีกทั้งยังสามารถนำความสุขที่ได้นั้นไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นต่อๆไปอีกครับเพราะสิ่งเดียวที่จะสร้างสันติสุขให้กับตัวเราเองและสังคมโลกได้อย่างแท้จริงเลยนะครับก็คือธรรมะครับผมต้องขออนุโมทนาในเนื้อหาธรรมจากเว็บไซต์
เรารักวัดหลวงพ่อสดและ Facebook อมตะวัชรวจีหลวงป๋ามาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ